นั่นแหละเกียรติของผมก่อนวัดดูเนี่ยรู้สึกยังไงเป็นคนมากสวยนะสวยจังเลยสมเนื้อแกกับคุณน้อยเนี่ยกินกันไม่ลงจริงๆนี่แล้วแกจะทำไงต่อไปวะวางแผนเข้าถ้ำเสือได้แล้วดันปล่อยให้แม่เสือหนีเข้าป่าซะได้นี่ฉันอุตส่าห์วางแผนไม่งัดห้องแกดูดิเนี่ยข้าวของที่เอามาจากห้องแกในเต็มบ้านแค่ไม่หมดแล้วเนี่ยอย่าให้เสียแรงเปล่านะเว้ยเล็บไม่มีทางแล้วเว้ยวิทย์คนอย่างฉันนะเว้ยอยากได้อะไรมันต้องได้แกขอดูไว้นะเว้ยหัวใจของคุณน้อยเนี่ยอยู่ไม่นานฉันต้องได้กลับคืนมาเรียบเอานะก่อนที่จะไปอยู่ที่โรงจำนำทั้งหมดเสียงเบากว่านี้ได้ไหมคนยิ่งกำลังกุ้มกลุ้มอยู่กุ้มอะไรล่ะป้าก็คุ้มเสียงพี่นั่นแหละเสียงเนี่ยใครขับรถทับหมาเนี่ยใครขับรถทับหมาจะว่าฉันเหรอฮะแต๋วแล้วทำไมไม่ดูตัวเองมั่งเอ้าก็ป้าแหวนเขาไม่ได้ว่าฉันนี่แสดงว่าฉันผ่านฉันว่าทั้งสองคนนั่นแหละแหมคนอะไรไม่หัดดูตาม้าตาเรือบ้างเลยว่าเวลาเนี้ยที่บ้านเราเป็นยังไงยังมายืนร้องเพลงสบายใจเฉิบกันอยู่ที่บ้านที่บ้านใครเป็นไงหรอป้านี่นางพรนางแต๋วหัดลืมตาดูบ้างสิบ้านใครล่ะก็บ้านนี้แหละเฮ้ยไม่เหรอก็มาเช้านี้นะคุณน้อยงอนคุณนิดหอบผ้าหอบผ่อนไปบางแสนโนนแล้วเมื่อตอนเย็นเห็นไหมว่าคุณนิดกับคุณหน่อยนั่งทานข้าวอยู่ด้วยกันแล้วมีพูดคุยกันซะที่ไหนล่ะเนี่ยตั้งแต่ข้าเกิดมานะจนอายุป่านเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นสามคนพี่น้องโกรธกันก็ครั้งนี้นี่แหละเวรกรรมจริงๆทำไมไอ้เรื่องแบบนี้ถึงมาเกิดกับบ้านวรทิพย์ของเรานะคุยกันอยู่เหรอครับไม่มีอะไรค่ะไม่ได้คุยอะไรค่ะพูดเรื่องไร้สาระนะคะคุณมาเล่มีอะไรเหรอคะอ๋อพอดีผมไปข้างนอกมานะครับเจอโจ๊กเจ้าหน่อยเลยที่มาฝากคุณหน่อยกับคุณนิดแล้วพรุ่งนี้แม่แหวนจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทำของเช้าไหมครับขอบคุณมากนะคะอุตส่าห์มีแก่ใจอ่ะแต๋วรับจับไปจัดการลูกโอ้โหทำไมมันมากไหมขนาดนี้ล่ะคะก็เพื่อให้แม่แหวนพอแล้วก็แต๋วด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยรับปากตายที่นี่แกเห็น
็นไม้เป็นแสวเอ้ยนี่คนอะไรก็ไม่รู้รูปหล่อแล้วแต่นิสัยดีขังหาหนูว่าสิพี่ฝนทั้งหล่อทั้งดีหาที่ไหนไม่ได้จริงไหมป้าแหวนก็ต้องค่อยๆดูไปละแกเอ้ยเพราะว่าคนสมัยนี้ไว้ใจยากสวยแต่รูปจูบไม่หอมก็ออกเยอะไปนะทะลึ่งมันเหี้ยทะลึ่งอย่าล้อนี่ล้อนี่คุณนิดครับคุณนิดคุณนิดมีเรื่องอยากปรึกษาคุณหน่อยนะครับคุณหน่อยต้องปรึกษากันถึงในห้องนอนใช่เหรอคะขยันอย่างนี้นี่เองอ่ะพี่นิดถึงได้รักนักรักหนาคุณหน่อยมาทำอะไรที่นี่ล่ะครับแล้วคุณนิดนะฮะพี่นิดอยู่ในห้องทำงานค่ะปกติพี่นิดติดดื่มน้ำอุ่นก่อนนอนทุกคืนหน่อยก็เลยต้องเอาน้ำขึ้นมาให้แต่ไม่นึกว่าจะเจอคุณพงเลศที่นี่ถ้าอยากเจอพี่นิดก็ลงไปหาในห้องทำงานสิคะเดี๋ยวครับถ้าเกิดผมบอกว่าผมอยากเจอคุณมากกว่าหน่อยไม่เชื่อไม่ใช่ห้องหน่อยนี่คะผมเหรอคุณคิดว่าผมมีแต่คุณนิดงั้นเหรอก็เห็นเข้านอกออกในสนิทสนมกันสักขนาดเนี้ยใครจะไม่คิดการที่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับเพราะต้องการอยู่ใกล้คุณหน่อยนะต้องการมีเวลาอยู่กับคุณมากขึ้นแต่นี่คุณคิดว่าผมอยากอยู่กับคุณนิดมากขึ้นงั้นเหรอถ้าเกิดผมมาอยู่ที่นี่แล้วทำให้คุณคิดแบบนั้นทำให้คุณไม่สบายใจผมว่าผมย้ายไปอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมดีกว่าโอเคไหมครับงั้นเดี๋ยวผมจะคุยกับคุณนิดเดี๋ยวนี้เลยไปอยู่ที่อื่นคุยกับคุณนะครับ2-2ไปกันดีกว่าครับไปไหนอะคะ